ป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อาจารย์มีความสุขที่ได้มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีการเดินทางในแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เราได้ใช้ชีวิตได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆเป็นการเติมเต็มทำให้ชีวิตมีสีสันสวอย่างเราอ่ะต้องออกมาทำอะไรหนุกๆบ้างนะแล้วก็จะได้สุขอย่างยิ่งนะครับโอ้โหกินข้าวมันไก่ซะอิ่มพุงจะแตกของกินเยอะแยะไปหมดเลยที่สุพรรณเนี่ยอ๋อลืมไปเมื่อกี้นี่คุณเห็นแล้วใช่ไหมตำรับไก่นึ่งซีอิ๊วก็คงต้องบอกสูตรนะจำได้ไหมใส่อะไรบ้างไก่เบตงต้มสุกจากร้านข้าวมันไก่เบตง1จานน้อยๆ1จนกระทั่งไก่สุกนุ่ม15นาทีน้ำสุกผสมกับซีอิ๊วต้องเป็นซีอิ๊วตรากวางดาวทองเสร็จแล้วก็ละลายเข้ากันหยอดลงไปข้างๆจานไก่แล้วนึ่งต่อซอยต้นหอมซอยขิงซอยพริกชี้ฟ้าพริกขี้หนูด้วย oh my god ใส่ลงไปข้างจานอุ่นน้ำมันพืชกับน้ำมันงาจนกระทั่งร้อนแล้วก็หยอดพร้อมรับประทานแล้วล่ะค่ะจานนี้ดีต่อสุขภาพนะ wow. ส่งให้ทุกคนเลยทุกแอปพลิเคชันคุณจะดูทางไหนล่ะ Facebook LINE Instagram YouTube โอ้ยมีให้หมดเลย TikTok ยังมีให้เลยนะฉันก็เล่น TikTok เป็นนะคุณครบทุกช่องทางเลยหรือจะติดต่อฉันมาส่วนตัวคุยกันหลังบ้านคุณก็รีบๆเลยนะ follow กด subscribe กดติดตามทำอะไรได้ทำเธอนะฉันกลัวคุณเหงาอะฉันน่ะไม่รู้สึกอะไรหรอกฉันคุยคนเดียวฉันก็คุยได้ทั้งวันอยากคุยกับฉันป่ะจะได้มาสุขอย่างยิ่งกันไงช่วงยิ่งสุขกับยิ่งซักซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายเซิงลี่ตัวทางอาจารย์ยิ่งสักมาอีกแล้วมาในช่วงเทศกาลตรุษจีนแสดงว่าต้องมีของดีของอร่อยและของเป็นสิริมงคลมาฝากตรุษจีนปีนี้อาจารย์ยิ่งสักอยากให้คุณทุกคนเชิญความเป็นสิริมงคลของเทพเจ้าหกโลกสิวเข้าบ้านกันทุกๆคนนะครับนี่ครับหกโลกสิวนะครับทั้ง3เลยนะครับคุณผู้ชมมีความหมายมากนั่นหมายถึงว่าสุขภาพของคุณจะแข็งแรงบุญภาวาสนาส่งมั่งมีสีสุขครบทุกอย่างนะครับเทพเจ้าฮกลกซิ่วอยู่ที่บ้านใครบ้านคนนั้นก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญความรุ่งเรืองอายุยืนวาสนาส่งเงินทองไหลมาเทมาวันนี้มาในรูปแบบของขนมเค้กรสส้มซึ่งแน่นอนที่สุดความเป็นส้มทุกคนต้องรู้ว่ามันคือความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสำคัญคือตรุษจีนนี่เองเป็นเค้กเนื้อนุ่มๆสอดไส้ด้วยส้มพูเรนี่ครับใช้ส้มจากต่างประเทศสีส้มสดเหมือนก้อนสีทองเลยบรรจุลงไปในเค้กโลนี้ทำให้เนื้อเค้กมีความนุ่มอร่อยมีความเป็นส้มส้มและชื่อก็สำคัญทั้ง3กล่อง6ล็อกซิลซื้อแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้เค้ก6ล็อกซิลของเราต้องไปยกเซตนะคุณผู้ชม1กล่องราคา450บาท2กล่อง900แถม1กล่องถือว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้อั่งเปาคุณ wow. และคุณก็ช่วยอาจารย์ยิ่งศักดิ์อุดหนุนนะครับเค้กโร6ล็อกซิลสำหรับเทศกาลตรุษจีนนี้ทันทีที่ขนมไปส่งรีบนำขนมเข้าตู้เย็นนะครับพอถึงวันไหว้คุณก็หยิบออกมาวางได้เลยไหว้เสร็จเรียบร้อยก็หั่นรับประทานแจกจ่ายกันกับพี่น้องเพื่อนฝูงแต่ถ้าอยากให้เค้กนุ่มๆนำเข้าเตาไมโครเวฟนะครับ1แถวตัดได้ถึง12ชิ้นทีเดียวเวฟแป๊บเดียวขนมก็จะนุ่มๆเหมือนคุณอบใหม่ๆเลยนะครับบรรจุถุงสุญญากาศหากคุณยังไม่รับประทานไหว้เสร็จเรียบร้อยเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งอยู่ได้ถึง1เดือนทีเดียวนะครับแต่ถ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยรับประทานให้หมดเร็วๆนะครับอย่าลืมนะครับเทศกาลตรุษจีนปีนี้นำขนมเค้ก6ลกซิ่วมาหั่นแจกจ่ายกันทุกคนรับประทานกันคนละคำสองคำก็จะมีความสุขมีโชคดีตามชื่อเทพเจ้า6ลกซิ่วกันทุกคนรีบสั่งเลยนะครับ2แถม1ส่งฟรีนะครับสั่งขนมอร่อยชื่อเป็นสิริมงคลได้ตามแอปพลิเคชันที่อยู่ด้านหน้านะครับ6ลกซิ่วซินเจียยู่อีซินนี่หัวชายจากสุพรรณก็ขับรถกลับประมาณ2ชั่วโมงก็ไม่ได้ไกลอะไรนะไปได้ไม่ลำบากถ้าคุณยังขับรถได้อย่างเราเนี่ยเราจะขับรถเอง
นั่งรถรับจ้างก็ได้จ้างรถเข้ามาส่งก็ได้เกาะรถญาติพี่น้องรถโบกก็ทำได้แต่ถ้ายังขับเองได้ต้องขับนะเพราะอะไรตาจะได้มองกระจกหลังกระจกข้างมองรถข้างหน้าหูก็ฟังเสียงแตรขาก็คันเร่งเบรกเกียร์ประสาททุกอย่างจะได้ทำงานขับรถอ่ะถือเป็นการวัดทักษะของสว.อย่างเยี่ยมเลยก่อนจากการมีคำมาฝาก2คำใช้2วัยว้าวเขาบอกว่าอยู่เพื่อกินเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตก็อยู่เพื่อจะกินนะยิ่งกินยิ่งโตแต่พอเข้าสู่วัยอย่างพวกเราอ่ะอย่าใช้คำว่าอยู่เพื่อกินนะกินเพื่ออยู่คือกินไปให้สุขภาพแข็งแรงและอยู่ไปได้นานๆอย่ากินเยอะกินเท่าที่ร่างกายต้องการส่วนที่เหลือเป็นพิษเป็นภัยต้องกำจัดออกด้วยการออกกำลังกายหรือกินน้อยลงนะคะจำไว้อยู่เพื่อกินกับกินเพื่ออยู่เพื่อตัวเองจะได้สุขอย่างยิ่งอยากออกนอกบ้านขับรถไปเที่ยวให้สบายใจเฮงๆๆแนะนำมาจังหวัดสุพรรณบุรี wow. และเมื่อมาถึงต้องมาที่นี่เลยคุณผู้ชมครับศาลหลักเมืองคุณเห็นไหมยังไม่ทันอะไรเลยนี่คุณดูสิสีของหมูก็จะเหลืองสวยว้าวที่ฉันใช้ส่วนนี้เพราะว่าเวลาหั่นน่ะมันนุ่ม ต้องบอกเลยนี่คือเอกลักษณ์สูตรนี้สวค่ะใครชมรายการสุขอย่างยิ่งได้ไปแล้วนะคะ